วันนี้ตอนเย็นมีไลฟ์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครว่างก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงสรุปเนื้อหาของเกม Clock Tower และเนื่องจากเกม Clock Tower สามารถมีฉากจบได้หลายแบบผมจึงขอยกฉากจบแบบ S หรือก็คือแบบที่ผมได้เล่นจบแล้วมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสรุปเนื้อหาในครั้งนี้ได้มาจากการเล่นและความเข้าใจของผมเองหากผิดพลาดยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดือนกันยายนในเย็นวันหนึ่งเจนนิเฟอร์และเพื่อนๆของเธอทั้ง3ลอตเต้แอนและลอร่าได้ถูกตระกูลบาโลรับอุปการะมาเป็นลูกบุญธรรมจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและมีนางแมรี่เป็นคนนำทางพวกเธอเข้าสู่คฤหาสน์บาโลคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางป่าเขาซึ่งไร้ผู้คนเมื่อมาถึงคฤหาสน์แล้วนางแมรี่บอกว่าจะไปตามตัวเจ้าของคฤหาสน์มาให้ขอให้พวกเจนนิเฟอร์นั้นได้นั่งรอที่ห้องรับแขกไปก่อนระหว่างที่รอแอนก็บอกว่ารู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังส่วนลอร่าและลอตเต้ก็เห็นว่านางแมรี่หายไปนานแล้วลอตเต้จึงอาสาจะไปตามแต่ด้วยความที่เป็นคนดีของนางเอกของเราเจนนิเฟอร์จึงอาสาจะเป็นคนไปตามให้เองและหลังจากที่เดินออกจากห้องรับแขกได้ไม่นานเจนนิเฟอร์ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเพื่อนเธอจึงกลับไปดูปรากฏว่าเพื่อนๆของเธอนั้นได้หายไปหมดแล้วหลังจากนั้นเธอก็พยายามหาเพื่อนๆของเธอจากทุกห้องจนเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนใช้น้ำอยู่ในห้องน้ำระหว่างทางที่เธอกำลังเดินผ่านเธอจึงเดินเข้าไปดูแล้วพบว่าลอร่าได้เสียชีวิตลงแล้วภายในอ่างน้ำซึ่งสภาพถูกแขวนห้อยอยู่เจนนิเฟอร์นั้นตกใจได้ไม่นานก็มีบางอย่างพุ่งออกมาจากอ่างอาบน้ำมันเป็นชายร่างเล็กหน้าตาน่ากลัวและถือกรรไกรขนาดใหญ่วิ่งไล่เธอออกมาเจนนิเฟอร์ทำอะไรไม่ถูกจึงวิ่งหนีเข้าไปในห้องเก็บของและได้ใช้ขวดยาฆ่าแมลงปาใส่เจ้ามนุษย์กรรไกรที่วิ่งไล่เธอมาอย่างติดๆยานั้นได้ส่งกลิ่นไปทั่วห้องและดูเหมือนว่าเจ้ามนุษย์กรรไกรจะไม่ชอบกลิ่นของมันจึงวิ่งหนีไปเจนนิเฟอร์นั้นได้รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงได้พยายามหาทางออกไปจากคฤหาสน์แห่งนี้แต่ว่าประตูทางออกนั้นก็ได้ถูกล็อกปิดตายไม่สามารถออกไปได้เจนนิเฟอร์พยายามหาทุกวิถีทางค้นทุกอย่างที่พอที่จะทำให้เธอรอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้จนเธอได้พบกับห้องของเหล่าอีกาที่ถูกฆ่าเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างเธอจึงได้ตัดสินใจปลดปล่อยพวกอีกาออกไปและหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยปลดปล่อยเธอบ้างเช่นกันระหว่างที่เธอเดินต่อไปเธอได้เจอห้องลับแห่งหนึ่งซึ่งมีกระดาษเอกสารมากมายหล่นอยู่ที่พื้นและมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในห้องลับนั้นด้วยหลังจากที่เจนนิเฟอร์ได้อ่านเอกสารพวกนั้นแล้วก็ได้พบความจริงว่าโครงกระดูกนั้นคือดร.วอลเตอร์ซิมสันหรือก็คือพ่อของเธอนั่นเองที่มาอาสาทำคลอดให้กับคนในตระกูลบาโลและก็ได้รู้ความจริงอีกอย่างว่าคนที่รับเธอมาอุปการะก็คือตัวของนางแมรี่ซึ่งจากกระดาษแผ่นหนึ่งได้ลงชื่อเต็มๆของเธอไว้ว่านางแมรี่บาโลสาเหตุที่ทำให้พ่อของเจนนิเฟอร์เสียชีวิตนั้นก็ได้ถูกเขียนไว้ในบันทึกของเขาเองว่าเขาได้รับงานทำคลอดให้กับตระกูลบาโลซึ่งก็คือนางแมรี่และเธอนั้นก็ได้คลอดเด็กแฝดออกมาแต่เด็ก2คนนั้นดูแปลกกว่าคนทั่วไปถึงขนาดที่ว่าดร.วอลเตอร์เรียกเด็กแฝดนี้ว่าเป็นเด็กปีศาจดร.วอลเตอร์จึงพยายามคิดจะทำอะไรสักอย่างแต่เขาก็ถูกจับได้และถูกจับมาขังในห้องลับนี้จนในที่สุดก็ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงในที่สุดเจนนิเฟอร์ยังคงพยายามหาทางหนีต่อไปจนไปพบกับห้องที่เก็บความลับของตระกูลบาโลไว้ว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่นับถือพวกปีศาจและได้อ่านเจอตำนานที่เกี่ยวกับหอนาฬิกาที่หยุดเดินจากหนังสือในห้องนั้นจนในที่สุดเจนนิเฟอร์ก็ได้พบกับทางลับใต้ดินของคฤหาสน์และได้พบกับลอตเต้ที่นอนใกล้หมดลมหายใจอยู่ภายในนั้นระหว่างที่พูดคุยกันลอตเต้พยายามที่จะบอกเจนนิเฟอร์เกี่ยวกับสวิตช์ของหอนาฬิกา
แต่ยังพูดไม่ทันจบลอตเต้ก็ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงไปซะก่อนเจนนิเฟอร์นั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงต้องเดินสำรวจทางใต้ดินไปเรื่อยๆโดยหวังว่าจะเจอกับทางออกไปจากที่แห่งนี้ที่สุดปลายทางในถ้ำใต้ดินแห่งนี้เจนนิเฟอร์ก็ได้พบกับห้องหนึ่งซึ่งมีผ้าม่านสีแดงกั้นไว้อยู่รอบๆเธอจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจดูแต่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าสิ่งที่อยู่หลังผ้าม่านนั้นเป็นเด็กปีศาจที่มีร่างกายใหญ่โตอาศัยอยู่ในนั้นและทำท่าจะไล่ตามเธอออกมาเจนนิเฟอร์วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนไปชนกับถังเชื้อเพลิงทำให้ถังหล่นใส่เจ้าเด็กยักษ์ที่กำลังไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดและไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าโชคช่วยที่มีเทียนไขนำทางติดอยู่แถวนั้นพอดีเมื่อเชื้อเพลิงได้ตกลงไปใส่เด็กยักษ์จึงเกิดประกายไฟและเผาไหม้ตัวมันทั้งเป็นส่วนเจนนิเฟอร์ก็ได้หนีออกไปจนมาเจอกับลิฟที่อยู่ในชั้นใต้ดินแห่งนี้เจนนิเฟอร์นั้นได้รีบกดไปที่ชั้นสูงสุดอย่างทันทีเพื่อที่จะหนีให้รอดพ้นจากทางใต้ดินนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเธอถูกเจ้ามนุษย์กรรไกรดักทำร้ายแทนเจนนิเฟอร์รีบวิ่งหนีออกมาและปีนขึ้นไปบนหอนาฬิกาจนได้เจอกับสวิตช์บางอย่างทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าลอตเต้เคยพูดอะไรเกี่ยวกับสวิตช์ของหอนาฬิกาเธอไม่รอช้ารีบวิ่งไปเปิดมันทันทีหลังจากที่เธอกดสวิตช์แล้วหอนาฬิกานั้นก็ได้เริ่มทำงานอีกครั้งนึงและส่งเสียงก้องกังวานดังไปทั่วและดูเหมือนว่าเจ้ามนุษย์กรรไกรจะทรมานกับเสียงนี้มากทำให้มันปิดหูและเดินเซตกลงไปจากหอนาฬิกาเมื่อเจนนิเฟอร์ได้สติก็ลุกขึ้นมาเพื่อจะหาทางหนีแต่ก็ได้พบกับแอนเพื่อนของเธอนอนหมดสติอยู่ใกล้ๆเจนนิเฟอร์พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ต้องพบกับนางแมรี่ที่กำลังกวดจัดเพราะเจนนิเฟอร์นั้นได้ฆ่าลูกๆของเธอระหว่างที่เจนนิเฟอร์กำลังขัดขืนนั้นก็ได้มีฝูงอีกาบินมาลุมจิกตีนางแมรี่แทนทำให้นางแมรี่เสียหลักและหล่นลงมาจากหอนาฬิกาเช่นกันเจนนิเฟอร์นั้นได้รีบปลุกแอนและช่วยกันประคับประคองออกมาจากหอนาฬิกาแห่งนั้นทันทีพวกเธอเหม่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เริ่มสว่างสดใสเรากับจะบอกว่าพวกเธอนั้นได้ผ่านพ้นค่ำคืนที่ยาวนานและแสนโหดร้ายนี้มาได้แล้วแต่มั่นใจเลยว่าพวกเธอนั้นจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในคืนนี้อย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทสรุปเนื้อหาของเกม Clock Tower หากผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับและเนื่องจากนี่เป็นการสรุปเนื้อหาคลิปแรกของผมหากมีข้อติชมหรือแนะนำอะไรสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนสรุปเนื้อหาครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ